และแล้วการเดินทางของแชมป์อย่างครูหนิงก็ได้สิ้นสุดลงในแชมป์สมัยที่16แล้วนะครับคุณผู้ชมตามที่เอฟซีแฟนคลับหลายท่านนะครับติดตามผลงานของครูหนิงและได้เสียแชมป์ให้กับเจี๊ยบจากนกครพน,นมและคนนี้แหละครับคุณผู้ชมที่เข้ามาโค่นแชมป์ส6สมัยได้สําเร็จเพราะมีน้ําเสียงที่ดีมากและร้องเพลงเพราะมากเลยเดียวนะครับคุณผู้ชมและได้คําชมจากคณะกรรมการ อย่างคุณไทยธนาวุฒิโดยระบุว่าสำหรับเพลงพ่อเนื้อทองเป็นเพลงที่ยากเจี๊ยบทำได้ดีเนื้อเสียงดีเสียงสว่างอาจจะมีช่วงรแรกๆเสียงยังไม่เข้าเต็มที่เท่าไหร่วันนี้ตัดสินยากมากครับแต่ท้ายที่สุดนะครับครูหนิงไม่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้นะครับต้องพ่ายให้กับเจี๊ยบในที่สุดนะครับและ f อ f ซีแฟนคลับของรายการต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างคอมเมนต์นี้นะครับ แพ้ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณครูก็สู้เต็มที่แล้วสู้ต่อไปนะคะจะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะคะรักนะคะนักร้องที่มีเสียงสเสน่ห์แบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองลูกทุ่งภาคกลางหายากพอมาเจอครูหนิงรู้สึกว่าชอบและฟังทุกเพลงติดตามผลงานที่ออกมาชอบการประกวดในครั้งนี้ชอบครูหนิงมากครับ เรามาดูคอมเมนต์ที่ชอบเจี๊ยบกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์ว่ายินดีกับเจี๊ยบคนครพนมและเป็นกำลังใจให้ครูหนิงด้วยนะครับทั้งคู่เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกคู่หนึ่งที่ดูมาสูสีจริงๆออกใครก็ได้และแล้วนะครับผลก็ออกมาครูหนิงไพ่เพลย้ให้กับแชมป์คนใหม่อย่างเจี๊ยบแต่ครูหนิงก็ทำออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม และเจี๊ยบเองก็มีน้ำเสียงที่ดีเสียงไพเราะหากคุณผู้ชมดูในการแข่งขันเอาเป็นว่าผมชอบทั้งคู่ออกใครก็ได้นะครับและครูหนิงได้อำลาแชมปโดยระบุข,ข้อความว่าขอบคุณกรรมการทุกท่านที่คอยให้คำแนะนำกับนิงมาตลอดขอบคุณแฟนทุกๆคนคอยเชียร์นิงและหนิงจะขอเก็บความรู้สึกดีๆจากรายการโดยเพลงชิงทุนกลับไปกอดไว้นานๆค่ะฝากเป็นกำลังใจ ให้กับหนิงต่อไปนะคะและนี่ก็คือการอำลาแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีและสนุกมากเลยทีเดียวนะครับผู้ชมและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ครูหนิงของแชมป์ต่างได้คำชื่นชมต่างๆมากมายนะครับจาก fc แฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาชมในรายการนะครับเพราะน้ำเสียงครูหนิงเมือนศิลปินในตำนานอย่างราชินีลูกทุ่งภาคกลางแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันนะครับและเป็นการพ่ายแพย้ที่หลายคนต่างจดจำเสียงหวาน อย่างครูหนิงเอาไว้ไปอีกนานแสนนานและเสียงเพราะๆแบบนี้นะครับหายากด้วยเช่นกันนะครับติดตามและเป็นกำลังใจให้กับครูหนิงต่อไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารล่าสุดจากรายการโดยเพลงชิงทุนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ